ในที่สุดเขาก็สลึมสลือพลอยหลับไปตอนฟ้าใกล้สว่างผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ข้างหูตรงจื้อมีเสียงก๊อกแก๊กลอยมาปฏิกิริยาแรกของเขาคือกำลังฝันปฏิกิริยาที่สองคือมีหนูปฏิกิริยาที่สามคือค่อยๆลืมตาขึ้นคันเฉาเสิงใช้มือข้างหนึ่งถือถุงมันฝรั่งมือข้างหนึ่งหยิบมันฝรั่งส่งเข้าปากนั่งแกว่งขาไปมาอยู่บนเก้าอี้ด้วยความอิดหนาระอาใจนายตื่นแล้วเหรอตรงชื่อหายง่วงเป็นปริทิ้งเพราะความตกใจเขาพองขนถามนายเข้ามาได้ยังไงคันเฉาเสิงนายลืมล็อกประตูเองนะฉันเคาะแล้วไม่มีคนตอบลองเปิดดูก็เข้ามาได้เลยอ่ะตรงชื่อร้องอ๋อเอามือจับผมพางตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาในลิ้นชักมีปลาแห้งนายไปหยิบเอาเองสิคันเชลเซิงกรอกตาสีหน้าเหยียดยามฉันไม่ใช่พูดแมวซะหน่อยกินปลาแห้งอะไรล่ะตรงชื่อโพรงงั้นก็เป็นพูดเสือคันเชลเซิงบอกอย่างโมโหนายน่ะสิพูดเสือเป็นพูดเสือกันทั้งตระกูลเลยร่างเดิมของฉันออกจากสง่าผ่าเผยจะเป็นปีศาจชั้นต่ำอย่างพูดเสือไปได้ยังไงตรงชื่อเห็นอีกฝ่ายหัวเสียก็กลั้นยิ้มร้องขอคำชี้แนะอย่างละมุนละม่อมถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าร่างเดิมของนายคืออะไรคันเฉาเสิงเชิดคางเดาสิตรงชื่อเอ่ยนายชื่อนายเนี่ยเกี่ยวกับน้ำร่างเดิมนายน่าจะเป็นสัตว์น้ำแล้วนายก็ชอบกินแต่เฮออี้ดันบอกว่านายไม่ใช่เต่าเหี้ยนั้นก็เป็นเต่าทะเลหรือป่าทาราหรือขังคกทองมังกรโอ้หรือว่าจะเป็นมังกรน้ำเขาได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วจากสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปของอีกฝ่ายตรงชื่ออุทานอย่างตกตะลึงเป็นมังกรน้ำจริงๆอ่ะหรอคันเจ้าเสิ่งร้องเหอะไม่ตอบคำถามถ้าทางหญิงยะโสมีเขาเรียกว่ามังกรหลงไม่มีเขาเรียกว่ามังกรน้ำตามตำนานเล่าว่ามังกรน้ำเป็นมังกรหลงที่ยังไม่ผ่านด่านลงทันจากสวรรค์พลังด้อยกว่ามังกรหลงแต่สุดท้ายตำนานก็เป็นตำนานอยู่วันยังค่ำการดำรงอยู่ของสัตว์ชนิดนี้เลื่อนรางว่างเปล่าเช่นเดียวกับมังกรหลงมันไม่เคยได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงไม่ตอบก็คือการยอมรับเงียบๆต้องชื่อร้องว้าวมีมังกรน้ำอยู่บนโลกจริงๆอะหรอคันเฉาเสิ่งไม่พอใจขนาดมังกรนายยังเจอมาแล้วมีอะไรให้น่าสงสัยนักล่ะตรงชื่อบอกยิ้มแต่นั่นไม่ใช่มังกรตัวเป็นๆนี่นาส่วนนายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันต้องมองบ่อยๆแล้วล่ะเรียกทุนคืนซะหน่อยคันเจ้าเซิงเป็นคนขี้หงุดหงิดแต่เจรจาด้วยง่ายแค่โยนอาหารให้หรือเอาใจหน่อยก็มักจะได้ผลเสมอตอนนี้ตรงชื่อจับจุดได้แล้วเป็นอย่างที่คาดใบหน้าอีกฝ่ายปรากฏสีแดงมีพิรุธเพิ่มขึ้นทั้งอย่างแฝงแววหญิงทะนงภูมิใจนิดๆต้องชื่อถามด้วยความสงสัยถ้างั้นปกติทำไมนายต้องกลายร่างเป็นแมวด้วยล่ะท่านเจ้าเสิ่งชิขืนฉันขืนร่างเดิมพื้นที่ตึกนี้ทั้งตึกฉันน่ะก็ไม่พออีกอย่างกลายร่างเป็นแมวยังช่วยลดความระแวดระวังของมนุษย์ได้ด้วยพวกนายชอบสัตว์ตัวเล็กๆอ่อนแอกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือไงต้องชื่องั้นพลังต่อสู้จะไม่ลดระดับตามไปด้วยหรือถ้าเกิดตอนอยู่บนเขาช้างไปนายคืนร่างเดิมคงสง่าผ่าเผยน่าดูเลยนะท่านเจ้าเสิ่งเบ้ปากที่นั่นเป็นจุดท่องเที่ยวมังกรตัวเดียวก็ยืดเยื้อพอแล้วถ้าฉันคืนร่างอีกตัวถึงตอนนั้นคงได้สู้กันมืดฟ้ามัวดินตอนเก็บกวาดทุกแผนกเป็นได้มาคิดบัญชีกับพวกเราหมดแน่ก็จริงต้องชื่อพยักหน้าจำนนในคำพูดทว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่แท้จริงคือเมื่อมังกรน้ำอยู่ต่อหน้ามังกรหลงมักจะเกิดปมด้อยทางจิตใจยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้น่าจะเป็นเพียงมังกรกระดูกตัวหนึ่งก็เถิดแต่คำพูดที่แสดงความอ่อนแอพวกนั้นคันเฉาเสิงไม่มีทางพูดออกมารีบลุกจากเตียงเขาเอ่ยเสียงดุบอสให้ฉันมาพานายไปซ้อมที่ดาดฟ้าตรงจื้อนายบอกฉันมาว่าไปยังไงฉันไปเองก็ได้นายไปทำงานของนายเถอะคันเฉาเซิงพ่นลมหายใจทางจมูกบอกอย่างรำคาญที่นั่นต้องสแกนบัตรถึงจะเข้าได้นายยังไม่ได้เข้าทำงานจะเข้าไปได้ยังไง
ตงจื้อบอกซื่อๆแต่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะเราไปด้วยกันสิฉันรู้มาว่าแถวนี้มีร้านน้ำชาติ่มซำสไตล์กวางตุ้งอยู่ร้านนึงก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้ของร้านเขาทำมือเองเหมือนกับเขตเมืองเก่าในกวางโจวแป้งบางไส้เยอะอร่อยมากดวงตาสองข้างของขันเฉาเซิงเป็นประกายระริกขาดไปก็แค่เสียงร้องเหมียวกับอาการหูตั้งเท่านั้นเสียดายที่ตอนนี้ไม่ใช่แมวสีเหลืองตัวยักษ์ไม่อย่างนั้นเขาคงได้รูปขนมันแล้วตงจื้อรู้สึกเสียดายนิดหน่อยหลังกินอาหารเช้าเสร็จทั้งสองก็กลับมาที่กรมจัดการคดีพิเศษขันเฉาเซิงพาตงจื้อตรงขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้าการปีนขึ้นบันได32ชั้นแทบทำให้ตงจื้อท้อแท้กับชีวิตไม่เคยมีคนบ่นเรื่องที่ไม่มีลิฟต์มาก่อนเลยหรือว่ามีแค่ฉันคนเดียวที่ปีนบันไดถ้าเป็นแทบตายขนาดนี้ไหนเหออี้บอกว่าที่นี่ก็มีพนักงานพาราธิการธรรมดาด้วยไงขันเฉาเซิงมีสิมีเยอะทุกปีนั่นแหละตงจื้อแล้วพวกเขาไม่ได้รายงานให้เบื้องบนรู้หรือขันเฉาเซิงสุดท้ายพวกนั้นก็ย้ายงานกันไปหมดบอกว่ายอมไปทำงานในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติยังจะดีกว่ามาที่นี่แต่ทุกปีก็จะมีคนโง่แบบนายโดนหลอกเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกตงจื้อทำหน้าหมดหวังกับชีวิตท่านเฉาเซิงเอ่ยไม่ใช่ว่านายเรียนกังฟูทูหน้ามาจากสำนักเก๋อเจ้าแล้วหรอกหรือถือซะว่าการปีนบันไดทุกวันเป็นหนึ่งในค่าฝึกวิธีปฏิบัติก็แล้วกันจิตใต้สำนึกของตงจื้อยังนึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาอยู่พอไม่ได้ยินคำพูดของขันเฉาเซิงจึงนึกขึ้นได้ฉับพลันว่าตัวเองเหยียบเท้าข้างหนึ่งเข้าไปในโลกของผู้ฝึกบำเพ็ญแล้วจึงรีบทำตามวิธีการของสำนักเก๋อเจ้าปรับลมหายใจให้เชื่องช้าพลางก้าวขึ้นบันไดไปด้วยเมื่อความสนใจทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ขาทั้งสองข้างระยะทางก็ดูราวกับไม่ได้ยาวไกลขนาดนั้นแล้วทางคู่มาถึงชั้นบนสุดประตูซึ่งเป็นทางไปสู่ชั้นดาดฟ้าปิดสนิทขันเฉาเซิงหยิบบัตรพนักงานออกมาสแกนที่เครื่องสแกนบัตรบนกำแพงแล้วผลักประตูออกไปเข้ามาแสงสว่างวาบขึ้นเบื้องหน้าทีแรกตงจื้อคิดว่าชั้นดาดฟ้าที่นี่คงจะเหมือนระเบียงดาดฟ้าบนอาคารพาณิชย์สูงใหญ่ทั่วไปไม่นานเขาก็ตระหนักว่าพลังจินตนาการของตนชักจะจืดชืดเกินไปจังหวะที่ก้าวข้ามประตูบานนั้นไปคือการโผบินจากโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่แดนห้วงฝันมายาใบไม้เขียวจีให้ร่มเงาน้ำตกไหลสาดกระเซ็นเป็นละอองฝอยต้นหญ้าเขียวชะอุ่มเป็นพุ่มพลึกโขดหินแทรกสลับอยู่ตามลำธารทอดสายตามองออกไปกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ที่ใดสภาพเมืองในปัจจุบันเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างจากเหล็กจากปูนกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วที่จะได้เห็นทัศนียภาพที่อุดมไปด้วยกลิ่นอายธรรมชาติชิ้นนี้นับประสาอะไรกับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งหรือว่าพวกเขาได้ข้ามผ่านการเวลาและห้วงอวกาศมายังโลกอีกใบตรงชื่ออุทานด้วยความตกตะลึงนี่เรายังอยู่ในปักกิ่งไหมคันเฉาเซิงเชิดหน้าบอกแน่สิคนไม่ค่อยได้เจอเรื่องแปลกก็งี้แหละนี่เป็นแค่เขตอาคมชนิดหนึ่งเท่านั้นตงจื้อเป็นภาพลวงตาเหรอขันเฉาเซิงไม่ใช่ถ้าใช้คำพูดในแบบของพวกนายก็คือการนำพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดมาขยายขอบเขตออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตงจื้อเดินไปข้างตะเล่งก้มตัวลงวักน้ำขึ้นมาสายน้ำไหลผ่านไปตามซอกนิ้วให้สัมผัสเย็นยะเยือกสายลมฤดูร้อนโชยกลิ่นหอมรวยรินของผลไม้ความรู้สึกเหล่านี้ช่างสมจริงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตงจื้อถามทุกคนฝึกซ้อมที่นี่กันหมดเลยเหรอขันเฉาเซิงบอกที่นี่แบ่งออกเป็นหลายเคสของทีม1ทีม2และทีม3ต่างก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ต้องห่วงว่าจะโดนลูกหลงฉันเป็นคนของทีม2สแกนแบบพนักงานเข้ามาได้แค่ในพื้นที่ของทีม2ที่วิเศษสุดของที่นี่ก็คือถึงแม้จะมีเขตอาคมที่แบ่งแยกออกมาจากโลกปกติของเราแต่ปราณวิญญาณยังส่งผ่านถึงกันได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผลจากการฝึกก็เหมือนกันอย่างเช่นเมฆมาข
ขากวักมือไปบนท้องฟ้าเมฆดำก้อนหนึ่งลอยมาเหนือยอดศีรษะพวกเขาเงียบๆฝนตกคันเช่าเซิงเอ่ยฝนหาใหญ่ตกลงมาทันทีแต่ถูกจำกัดพื้นที่แค่บริเวณเหนือศีรษะตรงจื้อเท่านั้นเขาเงยหน้าขึ้นไม่ทันไรฝนก็ราดรถใส่เต็มหน้าทันทีคันเช่าเซิงหัวเราะลั่นตรงจื้อทำหน้าเรียบเฉยขายก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาให้หมดเลยขันเช่าเซิงทำหน้าทะเลนใส่เขารีบฝึกเข้าวันนี้ฉันมีหน้าที่กำกับนายตรงจื้อมองออกถึงความตั้งใจของอีกฝ่ายเขาถอนหายใจนายรอจะไปกินข้าวเย็นกับฉันสินะเดิมทีตอนเย็นฉันตั้งใจว่าจะพานายไปกินปลาย่างอยู่หรอกแต่ตอนนี้ไฟแห่งความกระตือรือร้นของฉันโดนนายสาดน้ำใส่จนมอดดับไปแล้วขันเช่าเซิงกับพริบตาปริบๆเปลี่ยนท่าทีอย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นฉันช่วยนายฝึกเอาไหมถ้าวันนี้นายเรียกอัศนีสวรรค์มาได้ตอนเย็นก็เลี้ยงปลาย่างฉันตรงจื้อถามช่วยยังไงคันเช่าเซิงบอกช่วยนายซ่อมยันก็แล้วกันทุกครั้งที่นายใช้ยันมันจะไม่หมดทุกทีแต่อยู่ที่นี่ข้าวของสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แบบนี้นายก็จะเวียนใช้มันได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเสียเวลาวาดยันแผ่นใหม่ให้ปราบประโยชน์ไงตรงจื้อก็ได้เป็นอันตกลงหลงเซินเคยสอนท่าที่ถูกต้องในการถือกระบี่ล่อสายฟ้าให้เขามาก่อนตรงจื้อความจำดีการเคลื่อนไหวไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยคาถายันก็ท่องจนจำจนชำนาญแล้วถึงแม้เขาจะเป็นคนเขียนอักขระยันพวกนั้นเองแต่ก็ผ่านการรับรองประสิทธิภาพจากเฮออี้มาก่อนทว่าไม่ว่าเขาจะฝึกอย่างไรท้องฟ้าเหนือศีรษะก็ยังคงสงบปราศจากความเคลื่อนไหวอยู่ดีหลังจากที่ยันติดไฟมันจะลอยขึ้นกลางอากาศและร่อนสู่พื้นปราศจากบารมีไม่เหมือนตอนเรียกอัศนีบนเขาเกิดเจ้าจริงๆสถานการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติท่านอาจารย์ผู้เฒ่าเคยพูดไว้ว่าเฮออี้เรียกอัศนีสวรรค์ออกมาได้ในเวลา1เดือนก็นับว่าอัจฉริยะแต่เขาทำสำเร็จตั้งแต่ทดลองเบื้องต้นภายในเวลา1คืนเท่านั้นย่อมต้องน่ายินดีเป็นที่น่าอวยพรมากกว่าแต่อำนาจสวรรค์ยากที่จะยั่งถึงถึงความสามารถจะแข็งแกร่งก็บอกได้เพียงว่าอัตราการประสบความสำเร็จจะสูงขึ้นเท่านั้นต่อให้เป็นยอดฝีมืออย่างจางเต๋าหลิงเถาหงจิงที่หาได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้ก็ไม่อาจเรียกอัศนีสวรรค์ออกมาได้ทุกครั้งไปตรงจื้อไม่ย่อท้อเขาทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดช่วงเช้าหลังจากที่ยันติดไฟจนกลายเป็นเท่าทุลีขันเฉาเซิงก็ทำให้มันกลับคืนสภาพเดิมใหม่ตรงจื้อใช้ยันแค่สองแผ่นก็สามารถฝึกวนไปได้เรื่อยๆขันเฉาเซิงนั่งกินถั่วอยู่บนกิ่งไม้ไม่นานใต้ต้นไม้ก็มีกองภูเขาขนาดย่อมของพืชเปลือกแข็งเพิ่มขึ้นมาหนึ่งกองเทคนิคนายใช้ไม่ได้เฮออี้ไม่ได้ทำแบบนี้ตอนไล่คาถาต้องเร็วกว่านี้หน่อยตอนสู้กับศัตรูจริงๆไม่มีใครมีเวลามารอนายไล่คาถาให้จบหรอกนะไอ้ยานายไม่ได้กินข้าวมาใช่ไหมตอนถือกระบี่นายต้องบังคับลมหายใจด้วยสิระหว่างที่ว่างจากการกินขนมขันเช่าเซิงก็ไม่ลืมตำหนิให้คำชี้แนะอยู่ข้างๆเจ้าโง่ปลายกระบี่ต้องชี้ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนในปากขันเช่าเซิงยังมีขนมอยู่เจ้าตัวร้องเอตโรฟังไม่ได้สับต้องเจื้อบ่นกับตัวเองคนเดียวมื้อเย็นมีที่ฝากท้องแล้วมื้อดึกจะกินอะไรดีนะปูขนหรือมินิล็อบสเตอร์ขันเช่าเซิงเปลี่ยนสีหน้าจับไวยิ่งกว่าพริกหน้าหลังหนังสือบอกตามตรงฉันเพิ่งเคยเห็นคนกระดูกแข็งมีพรสวรรค์ล้ำเลิศอย่างนายเป็นครั้งแรกนี่แหละไม่มาฝึกวิชาเท่ากับเสียของจริงๆสำนักงานใหญ่ต้องการตัวนายประเทศชาติก็ต้องการตัวนายหมู่มวลประชาราษฎรต้องการตัวนายนะตรงจื้อหัวเราะลั่นเลิกต่อปากต่อคำกับอีกฝ่ายเริ่มใช้สมาธิไปกับการฝึกซ้อมช่วงแรกๆยังถูกรบกวนอยู่บ้างแต่เมื่อร่างกายและจิตใจของเขาจมดิ่งลงไปในนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วสิ่งรบกวนรอบข้างก็หายไปจนหมดถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีพัฒนาการแต่สภาพจิตใจก็สงบลงไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเร้าภายนอกอย่างง่ายดายอีกต่อไปหลงเซินสแกนบัตรเปิดประตู
ผ่าขนด้านหลังมาที่ชั้นดาดฟ้าไกลออกไปร่างของตงจื้อที่ยืนฝึกวิชาอยู่ข้างลำธารสะท้อนเข้าสู่ม่านตาพวกเขาทั้งสองยืนนิ่งชั่วขณะก่อนที่อูปิ่งเทียนจะหยอกว่าเด็กแบบนี้พวกคุณก็เอาด้วยหรือดูเหมือนนับวันทีมสองจะช่างเลือกน้อยลงทุกทีนะถ้อยคำดังกล่าวแฝงไปด้วยคำเหน็บแนมและถากถางหลงเซินทำเป็นไม่ได้ยินพาอูปิ่งเทียนเดินเข้าไปบอสขันเฉาเซิงสังเกตเห็นพวกเขาก่อนจึงตบมือกระโดดลงจากต้นไม้ตงจื้อได้ยินเสียงจึงหันกลับไปพยักหน้าทักทายอย่างมีมารยาทเช่นกันหลงเซินบอกเขาว่าตอนท่านนี้คือรองอธิบดีอูเขาอยากทำความเข้าใจสถานการณ์ตอนที่พวกนายอยู่บนหอคอยเทียนหยวนให้ละเอียดอูปิ่งเทียนคลียิ้มน้อยๆแบบแรกดูเหมือนคนเข้าถึงง่ายแต่ก็ให้ความรู้สึกห่างเหินด้วยคนอื่นๆอย่างเหออี้กับถังจิ้งพวกเราถามมาหมดละทว่าแต่ละคนอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ไม่เหมือนกันการสรุปรวบยอดเหตุการณ์จะช่วยให้พวกเรารู้ว่ามีข้อมูลส่วนใดตกหล่นไปบ้างตงจื้อได้ยินเหออีเล่าว่าในกรมมีรองอธิบดี3คนแบ่งออกเป็นผู้นำสำนักงานใหญ่3ทีมคาดว่ารองอธิบดีอูท่านนี้จะเป็นหัวหน้าทีมหนึ่งประจำกรมจัดการคดีพิเศษพูดกันแบบไม่มีอคติถึงแม้หน้าตาของอูปิงเทียนจะไม่ได้ดีเลิศเท่าหลงเซินแต่ก็ไม่นับว่าแย่กรามคมสันได้รูปร่างสูงใหญ่กำยำนับว่าเป็นหนุ่มรูปงามอีกแบบสำหรับกรมจัดการคดีพิเศษแล้วแน่นอนว่าการมีอยู่ของปีศาจมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญไม่อย่างนั้นพวกเขาคงไม่จริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนี้ทำรองอธิบดีทั้งสองยังออกหน้ามาสอบถามด้วยตนเองเมื่อตระหนักถึงข้อนี้ตงจื้อจึงไม่กล้าสะเพร่านึกย้อนไปถึงช่วงที่ตนได้รู้จักกับสวีวันรวมถึงเหตุการณ์บนหอคอยเทียนยวนอย่างจริงจังก่อนบรรยายออกมาอย่างชัดเจนตรงประเด็นอีกรอบไม่ได้บอกแสอะไรจากทางเขาแต่อูปิงเทียนก็ยังรับฟังอย่างตั้งใจจบแล้วก็พยักหน้าไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้เขาซ้อมต่อจากนั้นจึงหมุนตัวเดินจากไปพร้อมหลงเซินเพิ่งเดินไปถึงประตูอาคมไม่ทันไรพวกเขาก็ได้ยินเสียงครั่นครื่นเลื่อนลั่นดังมาจากท้องฟ้าเบื้องบนทั้งคู่แหงหน้าขึ้นเมฆดำก่อตัวหนาทึบเหนือศีรษะก่อนไปรวมตัวกันทางฝั่งตรงจื้อด้วยความเร็วเท่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นได้ท่ามกลางหมู่เมฆแสงสว่างวาบผ่านไปประกายสายฟ้าเส้นหนาเท่างูเหลือมผ่าลงมาทันควันขันเจ้าเสิ่งร้องเสียงหลงหลบหนีไปจากใต้ต้นไม้ด้วยความไวแสงเนื่องจากความกระวนกระวายเกินเหตุหนีไปได้ครึ่งทางก็กลายร่างเป็นแมวกระโจนไปข้างลำธารวินาทีถัดมาสายฟ้าก็บ่าลงบนต้นไม้ต้นนั้นที่เขาเกาะอยู่เมื่อครู่นี้พอดีแม่นราวกับจับวางส่งผลให้ใต้ต้นไม้ถึงต้นแยกเป็นสองซีกสิ่งซ่าดังขึ้นต้นไม้ครึ่งซีกล้มกระแทกพื้นทับกองเปลือกถั่วที่คันเฉาเซิงเพิ่งกินเมื่อครู่พอดีแมวสีเหลืองตัวยักษ์โมโหยกใหญ่อยู่ในท่ายืนตรงแยกเขี้ยวชูกรงเล็บใส่ตรงจื้อหลงเซินกับอูปิงเทียนไม่ได้อยู่ดูนานพวกเขาออกไปจากเขตอาคมลงไปจากชั้นดาดฟ้าอูปิงเทียนกล่าวพวกเรามีแผนว่าจะขยายขอบเขตการค้นหาตรงจุดที่เราเจอภาพวาดบนผนังครั้งก่อนลองดูว่าจะหาศิลาเจอไหมหลงเซินพยักหน้าถ้าอย่างนั้นทางมองโกเลียในฝากพวกคุณด้วยผมใช้คนของสำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือค้นหาแถวๆเขาช้างไปต่อเหมือนกันอูปิงเทียนทอนในใจพลางบอกประเทศเราใหญ่เกินไปจริงๆไม่มีทางควานหาได้ทั่วทุกตารางนิ้วหรอกตอนนี้ผมกลับหวังว่าปีศาจมนุษย์จะโผล่ออกมาทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแล้วพวกเราจะได้ตามรอยมันไปชิงตัดหน้าหาศิลาให้เจอก่อน19แต่จะว่าไปคุณว่าที่ปีศาจมนุษย์พุ่งเป้าไปที่ศิลาเป็นเพราะอยากขโมยศิลาหรือว่าอยากทำลายมันกันแน่ลงเซนบอกถ้าศิลาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายยันจริงๆเป็นไปได้สูงว่าเป้าหมายของมันก็คืออย่างหลังแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของค่ายยันนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่อูปิงเทียนผมขอให้เบื้องบนออกเอกสารให้ทุกนิกายช่วยค้นหาข้อมูลละป
บางทีอาจจะเจอเบาะแสที่เกี่ยวโยงกับศิลาก็ได้แต่อย่าตั้งความหวังสูงผู้อาวุโสจางบอกว่าอักขระยันบนศิลาเก่าแก่มากหลงหูซานค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องดูแล้วตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเขาพูดแบบนี้ย่อมหวังว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลงเซินได้หลงเซินเงียบไปชั่วอึดใจก่อนบอกผมให้เหออีกลับไปถามที่สำนักเก๋อเจ้าแล้วเจ้าสำนักซินบอกว่ายุคที่ศิลากับยันอาคมถูกสร้างขึ้นน่าจะเป็นช่วงก่อนสมัยหมิงชิงนี่ไม่ใช่เรื่องที่รู้กันอยู่แล้วหรือจากความสามารถของหลงหูซานมีหรือจะไม่รู้ว่ายันอาคมมีอยู่ก่อนสมัยหมิงชิงอูปิงเทียนอดผิดหวังไม่ได้แต่คิดไปคิดมานิกายเก๋อเจ้าเสื่อมถอยตั้งแต่ยุคราชวงศ์ชิงเป็นต้นมายิ่งไปกว่านั้นความปั่นป่วนหลายครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้คัมภีร์โบราณสูญหายไปในเปลวเพลิงต่อให้ใจสู้แค่ไหนแต่ความสามารถก็ไม่เอื้ออำนวยอยู่ดีเรื่องศิลาเกรงว่าจะยังมีเรื่องตามมาภายหลังกำลังคนของทีมสองน้อยเกินไปหวังว่าปีนี้รองอธิบดีลงจะรับสมัครคนเพิ่มอีกสัก 2-3 คนการทะนุถนอมชื่อเสียงของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ถือตัวเกินไปก็จะโดนคนเข้าใจผิดเอาได้นะเขาบอกพรางหัวเราะหึ่ๆลงเซินกล่าวเสียงเรียบเมื่อกี้รองอธิบดีอูก็เห็นแล้วคนหนึ่งไม่ใช่หรือบ้าเอ้ยไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยพูดปุ๊บอูปิงเทียนก็อยากร้องด่าแม่ปั๊บเมื่อกี้เขาตามลงเซินขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าเห็นตงจื้อกำลังซ้อมวิชาเรียกอัศนีอยู่ที่นั่นตอนแรกเขาไม่ได้เห็นอีกฝ่ายในสายตาเลยอูปิงเทียนเป็นคนตาแหลมดูคนแม่นแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นมือใหม่มือใหม่แบบนี้อย่าว่าแต่จะสอบเข้าสำนักงานใหญ่เลยแม้แต่จะฝากตัวเป็นศิษย์ของสำนักหลงหูซานหลงหูซานยังต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่ใครจะรู้ว่าเขาเพิ่งเยาะเย้ยหลงเซินไม่ทันไรอีกฝ่ายก็เรียกอัศนีสวรรค์ลงมาตบหน้าเขาตรงๆแถมยังไม่ใช่แบบกระจอกงอกง่อยอีกต่างหากแต่เป็นพลังที่มากพอจะหยิบยกมาเชิดหน้าชูตาได้อูปิงเทียนจำต้องแซงทำเป็นว่าไม่เคยเอ่ยประโยคนั้นมาก่อนใครจะรู้ว่าแค่อยากเน็บแนมอีกฝ่ายหน่อยเดียวจะกลายเป็นขัดขาตัวเองเสียได้เขาเราะฮ่าฮ่าร้องอธิบดีหลงนิตาแหลมจริงๆทำไมเมื่อก่อนผมถึงไม่เจอเด็กมือใหม่ความสามารถสูงแบบนี้บ้างนะรงเซินหลงอึมกับผีนะสิฉันจะแย่งคนที่นายถูกใจมาให้ได้ดูสิว่าอย่างปั้นหน้าสุขุมได้อีกไหมตงชื่อไม่รู้เรื่องการประเมินและความประทับใจที่หลงเซินกับอูปิงเทียนมีต่อตนขณะนี้ขมวดแต่ปราบปลื้มยินดีที่ตัวเองเรียกสายฟ้าออกมาได้สำเร็จอีกครั้งหลังจากพวกหลงเซินไปแล้วเขาฝึกซ้อมอีก10กว่าครั้งมี2ครั้งที่เรียกประกายสายฟ้าขนาดเล็กเท่านี้หัวแม่มือออกมาได้พลังอำนาจไม่ได้น่าตกใจเหมือนครั้งแรกแต่อัตราความสำเร็จนี้ก็บ่งบอกได้แล้วว่าเขาพัฒนาขึ้นมากควรรู้ไว้ว่าไม่แต่เหออีได้ยินว่าหลังจากที่เขาเรียกสายฟ้าออกมาได้สำเร็จในช่วงเวลา1เดือนหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยทำมันได้สำเร็จอีกเลยเพื่อเลี้ยงตอบแทนที่ขันเฉาเซิงวันนี้ช่วยเขาซ้อมยันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมสำแล้วสำเล่าจงชื่อจึงเรียกเหออีออกมาเลี้ยงมือใหญ่เป็นปูขนกับมินิล็อบสเตอร์จบจนใกล้เวลาเที่ยงคืนทั้งสามจึงได้ลากหนังท้องกลมเด็กกลับไปเพราะกินอิ่มเกินไปทำให้นอนไม่หลับตรงชื่อนึกย้อนไปถึงประสบการณ์การเรียกสายฟ้าในวันนี้แล้วก็อดตื่นเต้นยินดีไม่ได้ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดเลยว่าโอตาคุธรรมดาอย่างเขาที่ใช้ชีวิตธรรมดามา20กว่าปีจะมีวันหนึ่งที่สามารถอาศัยพลังของตนก้าวเข้าไปในโลกใบใหม่ที่ลึกลับและมหัศจรรย์การได้รับชัยชนะในศึกครั้งแรกทำให้ทั่วร่างตงจื้อเปี่ยมด้วยแรงขับเคลื่อนย้ายพรุ่งนี้มาถึงไวๆจะได้ขยันฝึกซ้อมวิชาที่ได้รับมาอย่างไม่ย่อท้อต่อไปเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นหนึ่งรอบอยากส่งข้อความหาหลงเซินแต่รู้สึกว่าเป็นการรบกวนเกินไปวันนี้อีกฝ่ายกับรองอธิบดีอูเข้ามาสอบถามด้วยตนเองแน่นอนว่าเป็นเพราะเรื่องศิลาสำคัญกับพวกเขาตอนนี้หลงเซิน
น่าจะกำลังยุ่งหัวหมุนอยู่กับเรื่องนี้ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอื่นคิดไปคิดมาตงจื้อก็เปิดเว็บไซต์ช้อปปิ้งซื้อของใช้บางอย่างให้ตัวเองซื้อหม้อไฟสำเร็จรูปมากองโตอันนี้ไว้ให้คนกินเก่งอย่างขันเฉาเสิงแล้วก็ซื้อแผ่นรองเมาส์สามมิติรูปสาวงามที่ผลิตจากเกาะญี่ปุ่นกับกระเป๋าเป้ลูกหมีพวกนี้เอาไว้ให้โอตาคุจอมเหินชอบความรุนแรงอย่างเฮออี้ตั้งแต่บนรถไฟมาพวกเขาได้ความช่วยเหลือตนไว้มากถึงแม้คนหนึ่งจะปากพร่อยแถมตะกละส่วนอีกคนนอกจากปราบปีศาจแล้วเวลาที่เหลือก็เอาแต่ทำตัวติงต้องแต่ตงจื้อก็ปฏิบัติกับพวกเขาเสมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันมานานไม่เคยคิดว่าการที่ตัวเองต้องเลี้ยงข้าวบ่อยๆเป็นเรื่องเสียเปรียบขณะเวลาซื้อของอย่างซื้ออีกชุดเผื่อพวกเขาอยู่บ่อยครั้งแต่พอเป็นหลงเซินเขากลับรู้สึกหนักใจต้องจื้อพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปของโบราณกระบี่มีชื่อราคาที่แสดงขึ้นมาทำให้เขาอดไม่ได้ต้องสูดหายใจเข้าปากด้วยความตกตะลึงสภาพครอบครัวของต้องจื้อถือว่าดีใช้ได้หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งมรดกไว้ให้เขาจำนวนหนึ่งนอกจากนี้เงินเดือนของนักออกแบบกราฟิกเกมในอุตสาหกรรมเกมก็ค่อนข้างสูงพูดได้เลยว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าไม่เป็นปัญหาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็แบกรับราคาของกระปี่เล่มนี้ไม่ไหวอยู่ดีนับประสาอะไรกับเรื่องที่เขาแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมตงจื้อหยิบอัลบั้มรูปภาพขึ้นมาพลิกไปที่ภาพเหมือนที่ยังวาดไม่เสร็จเสียทีตั้งแต่ตอนอยู่บนรถไฟในนั้นเป็นเขาโครงภาพใบหน้าด้านข้างที่กำลังก้มต่ำเล็กน้อยคล้ายกำลังรับฟังและใช้ความคิดสีหน้าเย็นชาเรียบเฉยมีเพียงบริเวณดวงตาที่ว่างเปล่าตอนนั้นเพิ่งได้พบกันบนรถไฟยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าตงจื้อรู้จักหลงเซินเผชิญหน้ากันแบบฉุกละหุกเหลือไว้เพียงความประทับใจที่มีต่อรูปโฉมแต่ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจโดยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถวาดดวงตาของอีกฝ่ายออกมาได้จึงเว้นว่างมาโดยตลอดมองอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดตรงจื้อก็เลือกที่จะไม่เติมดวงตาเข้าไปแต่กลับพลิกไปที่หน้าใหม่ใช้ดินสอร่างเขาโครงภาพบุคคลตามแบบฉบับตัวการ์ตูนออกมาหลายตัวตามอำเภอใจขันเฉาเสิงที่อยู่บนเบาะนอนขาสั้นๆขยับแกว่งไกวปากอัดแน่นไปด้วยขนมเฮอร์อี้ที่วันๆเอาแต่เกาะโทรศัพท์ไม่ยอมปล่อยสีหน้าเคลิบเคลิ้มจงอีอีที่กำลังเดินมือสองข้างล้วงกระเป๋าหลงเซินที่ถือกระบี่ด้วยใบหน้าหล่อเหลารวมถึงตนเองที่กำลังขยันฝึกคาถาเบญจอัศนีอุตส่าห์เรียกอัศนีสวรรค์ออกมาได้ทั้งทีแต่กลับพาไปโดนหัวขันเฉาเซิงบทที่32รูปการ์ตูนง่ายกว่าฉบับคนจริงขยับขีดดินสอไม่กี่เส้นก็ร่างเสน่ห์หน้าพิสมัยของทุกคนออกมาได้แล้วฉะนั้นตกแต่งให้ดูเกินจริงตามความเหมาะสมเพียงเท่านี้คาแรคเตอร์ที่มีจุดเด่นไม่ซ้ำกันก็โลดแล่นยังมีชีวิตชีวาอยู่บนหน้ากระดาษต่อให้อยากลืมก็ทำไม่ได้ง่ายยิ่งวาดตรงจื้อก็ยิ่งคึกจึงวาดกระตูนสี่กรอบง่ายๆออกมาหลายๆกรอบแถมและยังตั้งชื่อสมมุติให้ทุกคนจากนั้นก็แต่งภาพอัพโหลดลงบนบัญชีโซเชียลของตนเดิมบัญชีโซเชียลของเขาบัญชีนี้ใช้สำหรับเผยแพร่ภาพต้นฉบับของดินแดนไกลโพ้นต่อให้ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนแต่ก็ได้รับการรีโพสต์จากบัญชีทางการของดินแดนไกลโพ้นหลายครั้ง 2-3 ปีต่อมาแฟนเกมจำนวนมากจึงรู้ว่าเขานี่แหละที่เป็นนักออกแบบหลักของเกมดินแดนไกลโพ้นก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์ข่าวเรื่องที่ตัวเองลาออกคอมเมนต์ด้านล่างเต็มไปด้วยเสียงบ่นเสียดายเขาร้องให้เขาอยู่ต่อตรงชื่อโพสต์การ์ตูนลงไปชุกขณะที่คิดไม่ออกว่าจะใช้ชื่ออะไรดีจึงตั้งชื่อไปลวกๆง่ายๆว่าแฟ้มคดีกรมป่าปีศาจหลังทำทั้งหมดนี้เสร็จความง่วงงุนก็ถาโถมเข้ามาในที่สุดเขาปิดคอมพิวเตอร์เอนตัวลงพักผ่อนนอนหลับฝันดีตลอดคืน
ช่วงเวลาต่อจากนั้นชีวิตของเขาเรียบง่ายเป็นพิเศษถ้าไม่ซ้อมวิชาอัศนีอยู่บนชั้นดาดฟ้าของกรมจัดการคดีพิเศษก็หมกตัววาดการ์ตูนอยู่ในห้องพักไม่เพียงแต่วาดเล่นอย่างเดียวเท่านั้นเขายังให้พวกเหออี้อ่านด้วยเหออี้ชื่นชอบสไตล์การวาดภาพของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่ฝ่ายแสดงความชื่นชอบที่มีต่อตัวละครหลักในการ์ตูนของเขาแถมยังเป็นฝ่ายให้พล็อตเรื่องกับมุกตลกมาบางส่วนเจอหน้ากันทุกวันก็เร่งให้ตรงจื้อรีบอัปเดตทุกทีจงอีอีเองก็แสดงความตื่นเต้นเช่นกันมีเพียงคันเฉาเสิงที่รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งที่ร่างเดิมของตัวเองในการ์ตูนเป็นแมวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีบารมีน่าเกรงขามยิ่งกว่านี้ทั้งข่มขู่แถมติดสินบนขอให้ตรงจื้อเปลี่ยนตัวเขาเป็นมังกรแสดงให้เห็นว่าต่อยโล่งความจริงจะเป็นมังกรไม่ได้สมใจอยากในการ์ตูนก็ยังดีสุหลงเซินรองอธิบดีหลงงานยุ่งทุกวันตรงจื้อไม่เคยคิดที่จะนำเรื่องยุ่มหยิมพวกนี้ไปรบกวนอีกฝ่ายผลตอบรับที่ได้จากการลงการ์ตูนเรื่องยาวอยู่เหนือความคาดหมายเล็กน้อยตอนแรกเขาแค่หาอะไรทำเล่นๆคอมเมนต์ด้านล่างมีแต่พวกน่ารักจังอย่างค่อยเป็นค่อยไปจำนวนคนอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการถูกโพสต์ซ้ำและเผยแพร่ออกไปจำนวนแฟนคลับของตงจื้อเองก็เพิ่มขึ้นทุกวันด้วยความเร็วราวกับติดปีกบินพล็อตเรื่องที่เขาอัปโหลดวันนี้ก็ได้มาจากมิตรภาพของเหออีที่มอบให้เหออีเล่าว่าตอนที่ฝึกงานอยู่ในสำนักงานสาขาเขตตะวันตกเฉียงเหนือเคยเจอคดีหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งมักฝันประหลาดเป็นประจำแรกเริ่มเธอไม่คิดสนใจต่อมาก็พบว่าความฝันของตนล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอนาคตหรือเรียกอีกอย่างว่าฝันบอกเหตุยกตัวอย่างเช่นมีวันหนึ่งเธอฝันว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในท้องที่ผ่านไป 2-3 วันสถานที่ในความฝันก็เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริงๆถึงขั้นที่เธอฝันเห็นเพื่อนที่โรงเรียนของตนเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นเช่นนั้นจริงพอหลายครั้งเข้าเด็กสาวเชื่อว่าตนมีพลังวิเศษด้านนี้จริงๆในที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอฝันว่าบิดาของตนถูกคนผลักตกลงมาจากบันไดเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุหลังจากตื่นขึ้นมาก็หวาดผวาเป็นอย่างมากเล่าความฝันให้บิดาของเธอฟังแต่บิดากลับไม่เชื่อคิดว่าเธอตื่นตมโดยไม่มีสาเหตุเด็กสาวไม่มีทางเลือกตัดสินใจตามติดบิดาเป็นเงาตามตัวจนวันหนึ่งบิดาต้องไปพบคู่ค้าธุรกิจที่สำคัญคนหนึ่งเด็กสาวยืนกรานจะตามไปด้วยให้ได้บิดาสละเธอไม่หลุดเลยจำต้องยินยอมเด็กสาวดีใจมากแต่งตัวสวยเป็นพิเศษบ้านของเธอเป็นห้องพักที่มีพื้นที่สองชั้นเชื่อมถึงกันห้องของเธออยู่ชั้นสองวันนั้นเธอตั้งใจเปลี่ยนมาสวมรองเท้าคู่ใหม่แต่รองเท้าส้นสูงคู่ใหม่ไม่พอดีเท้าขณะเดินไปที่บันไดเธอขาพลิกล้มขม่ำไปข้างหน้าบิดาที่ยืนอยู่ตรงบันไดกำลังหันหลังให้เธอพอดีจึงโดนเธอผลักตกลงไปโดยไม่ทันระวังหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตขาที่เด็กสาวคิดไม่ถึงเลยจากเดิมที่ตนเองคิดจะช่วยบิดาสุดท้ายกลับกลายเป็นฝ่ายทำร้ายเขาแทนตอนนั้นเธอตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกด้วยความตื่นตกใจอย่างรุนแรงของมารดาอาการโรคหัวใจจึงกำเริบผ่านไปไม่กี่วันก็เสียชีวิตตามไปเด็กสาวบ้านแตกสระแหลกขาดภายในชั่วข้ามคืนได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างหนักสิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นคือเธอคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะตัวเองอาการของโรคซึมเศร้ากำเริบจนเกือบไปกระโดดน้ำจบชีวิตแต่ได้ภิกษุณีของวัดแถวนั้นช่วยไว้ภิกษุณีท่านนั้นมีสายสัมพันธ์บางอย่างกับสำนักงานตะวันตกเฉียงเหนือต่อมาคดีนี้ถูกโอนไปที่เหออีเพราะไม่มีคนให้ความสำคัญโศกนาฏกรรมที่ดูเหมือนเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปนี้เหออีกลับพบจุดที่น่าสงสัยหลังผ่านการสืบสวนรอบหนึ่งถึงได้รู้ว่าบิดาของเธอไปขัดขวางเส้นทางทำเงินของผู้อื่นส่งผลให้ครอบครัวผู้อื่นต้องบ้านแตกทางอ้อมฝ่ายหลังต้องการแก้แค้นให้เขาได้ลิ้มรสลองรสชาติของการบ้านแตกสระแรกขาด
จึงพยายามทุกวิธีทางเพื่อควานหาตัวผู้บำเพ็ญเพียรใจคดเรียกปีศาจนิมิตให้เข้าไปในความฝันของเด็กสาวคนนั้นทำให้เวลากับความฝันกับตาลปัดเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกลับทำให้เด็กสาวคิดว่าตนมีพลังอย่างรู้อนาคตควบคุมจิตสมาธิในความฝันของเธอให้เธอทำตามคำสั่งจนกระทั่งส่งผลกระทบมาอย่างโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขาเจอตัวนักธุรกิจคนที่จ้างวานฆ่าและสืบสาวไปถึงตัวพี่ที่อยู่เบื้องหลังจึงควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุดตรงจื้อไม่ได้ยกคดีนี้มาใช้ทั้งดุนเขาดัดแปลงคดีนิดหน่อยตามความยินยอมของเฮออี้กลายเป็นซีรีส์การ์ตูนในสไตล์การวาดน่ารักน่ารักทั้งยังเพิ่มเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวละครหลักหลายๆตัวลงไปด้วยเพราะเรื่องแม้นน่ากลัวแต่ก็มีความขำขันจังหวะการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้อ่านติดงอมแงมคอมเมนต์ด้านล่างรายงานของอัปเดตต้นฉบับทั้งวันนอกจากนี้ยังมีนิตยสารจำนวนมากที่ทยอยติดต่อหาตรงจื้อเป็นการส่วนตัวต้องการให้เขามอบสิทธิ์การลงซีรีส์การ์ตูนในนิตยสารจิตรกรเอกตุงตุงแช่ยังไม่ทันเข้าร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จก็โด่งดังอินเทอร์เน็ตเสียก่อนแต่ตอนนี้เขายังไม่มีแผนที่จะเอาการ์ตูนมาใช้ในเชิงพาณิชย์จึงยังคงลงบ้างไม่ลงบ้างเป็นตอนๆในโซเชียลการ์ตูนก็ใช่ว่าจะอัปเดตทุกวันประเด็นสำคัญยังคงอยู่ที่เรื่องการเตรียมสอบแป๊บๆ2เดือนก็ผ่านไปในพริบตาวันสอบข้อเขียนมาถึงเนื่องจากเป็นการสอบเสรีเวลาสอบแต่ละปีจึงไม่เหมือนกันปีนี้จัดอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตอนนี้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปักกิ่งพอดีได้ยินว่าเวลาสอบของปีที่แล้วชนกับช่วงแผ่นดินไหวของซีนานพูดผีปีศาจจำนวนมากจึงถือโอกาสนี้ออกมาก่อจลาจลผู้คนแตกตื่นกันชั่วขณะหนึ่งหลายสำนักเห็นว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่สิทธิ์จึงยอมให้พวกเขาขาดสอบแล้วพากันออกไปปราบปีศาจสุดท้ายจึงมีจำนวนผู้เข้าสอบแค่5คนจำนวนคนที่รับเป็น0ปีนี้บรรยากาศเป็นใจแม้จะเกิดเรื่องปีศาจมนุษย์แต่อย่างไรเสียกรมจัดการคดีพิเศษก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วไม่ได้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างผู้ที่ปีที่แล้วไม่ได้มาสอบตั้งทยอยมาลงชื่อเข้าร่วมจำนวนผู้เข้าสอบจึงสร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการสถานที่สอบอยู่ชั้น2ตรงจื้ออยู่ใกล้ย่อมได้เปรียบเขาลงไปรออยู่ที่ด้านนอกสนามเลาะสอบตั้งแต่เช้าตรู่ทว่าเขากลับไม่ใช่คนที่มาเช้าที่สุดมีคนจำนวนมากที่มาเช้ากว่าเขาด้านนอกมีคนมารวมตัวกันตั้งแต่สนามสอบยังไม่เปิดทั้งบุรุษและสตรีนอกจากนี้ยังมีคนที่สวมเครื่องแต่งกายประจำเผ่ารวมถึงผู้ที่สวมชุดนักพรตด้วยมีกันมากมายหลากหลายสำนักส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเขาเห็นสุนัขจิ้งจอกหนุ่มที่ได้พบวันนั้นตอนเดินผ่านล็อบบี้ออกใบรับรองกับเฮออี้อยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วยดูความกระวนกระวายที่อีกฝ่ายมีต่อการสอบเผยออกมาผ่านทางสีหน้าทั้งหมดดูไปแล้วไม่เหมือนสุนัขจิ้งจอกแต่เหมือนกระต่ายขี้ตื่นตู่มากกว่าสะดุดตาเป็นอย่างมากแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้เข้าสอบทุกคนตรงจื้อเป็นฝ่ายเดินเข้าไปทักก่อนอีกฝ่ายยังจำเขาได้เช่นกันจึงทั้งยังตกตะลึงแกมยินดีทั้งสงสัยอ้าวคุณไม่ใช่พนักงานหรอครับตรงจื้อบอกยิ้มเพื่อนฉันน่ะใช่แต่ฉันไม่ใช่ปีนี้มาสอบเป็นครั้งแรกเหมือนกันสุนัขจิ้งจอกหนุ่มเอ่ยดีจังเลยผมก็เหมือนกันผมชื่อหูซัวคุณหรอครับเป็นชื่อที่น่าสนใจทีเดียวตรงจื้อหัวเราะฉันชื่อตงจื้อที่เป็นข้าประดูทั้ง24ข้ามนั่นแหละหูสัวเป็นคนคุยเก่งตอนนี้พอเจอเป้าหมายให้พูดคุยก็เปิดหีบเสียงทันทีเฮ้อผมเพิ่งอ่านหนังสือมาแค่ไม่กี่วันเองผู้ใหญ่ที่บ้านก็ให้ผมมาสอบแล้วบอกว่าเผื่อจะโชคดีถ้าสอบไม่ติดปีหน้าก็ยังมาใหม่ได้ตงจื้อพยักหน้าฉันก็คิดงั้นเหมือนกันน่ะไม่ต้องตื่นเต้นเกินไปหรอกถือซะว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์ก็แล้วกันหูสัวทำหน้าจะร้องไห้
แต่โจทย์ในนั้นยากมากอ่ะขนาดตัวหนังสือผมยังจำได้ไม่ครบเลยตงจื้อปลอบใจเขาฉันได้ยินมาว่าคะแนนสอบข้อเขียนทั่วไปไม่สูงฮูซัวตาเป็นประกายจริงเหรอครับจริงเหรอแทบจะเวลาเดียวกันกับที่คนข้างๆถามขึ้นด้วยตงจื้อเหลียวไปเห็นชายชาตรีที่สวมเครื่องแต่งกายประจำเผ่าคนหนึ่งอีกฝ่ายส่งยิ้มให้เขาหวัดดีฉันชื่อปาซางเผ่าทิเบตเมื่อกี้ที่นายบอกว่าสอบข้อเขียนง่ายเรื่องจริงหรือตงจื้อบอกโจทย์เหมือนข้อสอบกลางแต่คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบต่ำกว่าการสอบระดับชาตินิดหน่อยได้ยินว่าปีก่อนๆบางทีก็มีการปรับลดเกณฑ์การรับเพราะจำนวนคนสอบผ่านไม่พอด้วยนะแต่ปีนี้คนเยอะขนาดเนี้ยน่าจะยากละมั้งปาซางเกาหัวเฮ้อฉันละกลัวการสอบที่สุดเลยเขาหันไปคุยกับคนข้างๆต่อคนสวยเธอเตรียมตัวมาเป็นยังไงบ้างอ่ะคนสวยไหนตรงจื้อหันไปตามเสียงก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตานับว่าสะอาดหมดจดแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นคนสวยก็ยังห่างชั้นอีกเยอะคาคิระปาซางกำลังหยอกล้ออีกฝ่ายแต่ปาซางเอ่ยขึ้นฉันขอแนะนำพวกนายเธอชื่อกู้เหมยเหรินชนชาติไทยเป่ากรุยเก่งมากกู้เหมยเหรินพยักหน้ามาถามพวกเขาสวัสดีทุกคนไม่เพียงแต่ชื่อที่เป็นจุดสนใจเท่านั้นแม้แต่เสียงก็ไพเราะเพียงแต่เจ้าตัวออกจากเยือกเย็นเกินไปหน่อยพวกเขาทำความรู้จักกันสักพักก่อนจะกลับไปที่หัวข้อการสอบอีกครั้งเดิมทีอารมณ์ของฮูสัวได้รับการปลอบประโลมจนดีขึ้นแล้วแต่ยิ่งเห็นผู้เข้าสอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็กลับมาวิตกกังวลอีกครั้งพวกคุณมีใครรู้ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์บ้างอ่ะเมื่อก่อนคุณอาไม่แท้ของผมเคยมาสอบเขาบอกว่าการสอบสัมภาษณ์ก็มีคำถามด้วยนะปาสางค่อนข้างเข้าใจเรื่องสอบสัมภาษณ์ได้ยินดังนั้นจึงพยักหน้ามีถามคำถามแต่ไม่เหมือนสอบข้อเขียนคำถามสอบสัมภาษณ์จะออกแนวเชิงปฏิบัติทดสอบความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าของนายและยังต้องแสดงความสามารถที่นายถนัดที่สุดด้วยนะฮูซัวกล่าวอย่างประมาทแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นแค่วิชาแปลงกายเท่านั้นน่ะจะไม่ผ่านหรือเปล่าตรงชื่อแปลกใจแปลงกาย72ร่างเหรอฮูซัวยิ้มเจื่อนถ้าถึงขั้นนั้นได้ก็ดีสิผมแปลงได้แค่2แบบเองแถมยังได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วพวกคุณล่ะทำอะไรเป็นบ้างอะครับป่าซางกับกูเมยเหรินต่างก็เป็นคนเปิดเผยไม่มีท่าทีปกปิดซ่อนเร้นแต่อย่างใดคนหนึ่งบอกว่าเขาถนัดภาษาอินทรีย์สามารถสื่อสารกับอินทรีย์ได้กับสัตว์ชนิดอื่นๆก็พอฟังออกบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งกูเหมยเหรินบอกว่าเธอเป่ากรวยควบคุมสัตว์จำพวกงูได้ตรงจื้อได้ฟังก็อุทานด้วยความอัศจรรย์ใจรู้ซึ้งถึงคำพูดที่ว่าเสือซ่อนเล็บในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรขนาดเพื่อนร่วมชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อยทั้งสองยังเก่งกาจขนาดนี้คนอื่นๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงวิชาที่ตนเพิ่งมาฝึกฝนเอาตอนจวนตัวชักไม่ควรค่าแก่การนำออกมาอวดเสียแล้วฉันใช้ยันอาคมที่เพิ่งฝึกเบื้องต้นเป็นนิดหน่อยอ่ะป่าสังตกตะลึงปนประหลาดใจนายเป็นคนในสำนักเต๋าเหรองั้นทำไมถึงไม่อยู่กับพวกนั้นล่ะตรงจื้อมองตามทิศที่อีกฝ่ายบุ้ยปากอีกด้านหนึ่งมีคนชุมนุมล้อมวงกันอยู่เป็นจำนวนมากมีอยู่สองสามคนที่สวมชุดนักพรตหรือไม่ก็ชุดฝึกกังฟูแต่ที่มีมากไปกว่านั้นก็คือชุดลำลองป้าสั่งบอกบางคนในนั้นบ้างก็สำเร็จวิชามาจากหลงหูซานบางก็จบมาจากเมาซานได้ยินว่าเป็นสำนักมีชื่อทั้งนั้นเลยตรงจื้อพยักหน้าดังมากเลยล่ะเขาทอดสายตามองออกไปที่ด้านนอกสนามสอบแต่ละคนจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มละ 2-3 คนทุกคนต่างมีกลุ่มเพื่อนเป็นของตัวเองผู้เข้าสอบที่มาจากโรงหูซานย่อมสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้เข้าสอบที่สำเร็จวิชามาจากที่เดียวกันมากกว่าหรือบางทีอาจจะแค่มาสอบเป็นเพื่อนกันเฉยๆก็ได้ขณะพูดเสียงออดก็ดังขึ้นสนามสอบเปิดออกเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้เข้าสอบสามารถเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบได้แล้ว
ทุกคนหยุดสนทนากันพากันเข้าไปต่อแถวโดยไม่ต้องมีใครบอกรับการตรวจสอบที่หน้าประตูวัยรุ่น2คนยืนอยู่ที่ประตูคนหนึ่งตรวจใบอนุญาตเข้าสอบของทุกคนอีกคนถือเครื่องตรวจจับสแกนทั่วตัวผู้เข้าสอบนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่วัยกลางคนอีกคนที่ยืนเอามือไพร่หลังอยู่ที่ประตูห้องสอบจ้องเข้าเมาทางผู้เข้าสอบทุกคนที่กำลังเดินเข้าสนามสอบด้วยสายตาเย็นเยียบ